สวัสดีเช้าวันพุธค่ะเข้างานเป็นคนแรกนะคะฟึบสแกนไม่ติดอีกสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลล์ปีใหม่นะคะ Isuzu เชียงไกลโดยกลุ่มนกเงือกสำนักงานใหญ่อีกเช่นเคยนะคะวันนี้เจอกันช่วงเช้าๆตอนนี้เป็นเวลา 5:00 นะคะวันนี้มีภารกิจเอารถไปส่งมอบให้ลูกค้าที่บ้านค่ะปลายทางอำเภอเวียงสายจังหวัดน่านระยะทางไปกลับก็ประมาณ500โลได้นะคะออกแต่เช้าเลยวันนี้ค่ะเลิกงามยามดีของลูกค้ากำหนดเข้าบ้านก็ประมาณ 11:00 นก็น่าจะพอดีนะคะสำหรับวันนี้ก็จะพาทุกท่านนะคะเดินทางไปที่อำเภอเวียงสายนะคะส่งมอบถึงบ้านบริการถึงที่พร้อมๆกันนะคะวันนี้นะคะไปกับพี่แมนสไลด์ออนของเรานั่นเองนะคะก็วันนี้เดี๋ยวพาทุกท่านนะคะเดินทางไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันค่ะกับคันนี้สำหรับคันนี้ค่ะลูกค้าเป็นลูกค้า FC ของปีใหม่ค่ะติดตามกันจากช่องทาง YouTube นี้มา 4-5 ปีแล้วนะคะวันนี้มีโอกาสนะคะได้อุดหนุนกันเนาะเดี๋ยวพาท่านไปรับชมบรรยากาศนะคะเอารถขึ้นบนสไลด์นิดนึงนะคะตอนนี้ก็กำลังเอารถขึ้นบนสไลด์อ่อนของเรานะคะรถรุ่นที่ลูกค้าเลือกใช้นะคะก็จะเป็น2ประตู E-Cross 4x43.0Z ค่ะกับคันนี้สีบรอนเงินบรอนี่ปี2024ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะสวยงามเงื่อนไขดีโปรโมชั่นดีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้า FC ที่ติดตามกันมาจากช่องทาง YouTube TikTok ไม่ว่าทางไหนก็ตามนะคะปีใหม่ดูรายละเอียดเงื่อนไขโปรโมชั่นให้พิเศษแน่นอนค่ะจะส่งถึงบ้านบริการทันทีแบบนี้เลยนะคะก็อินบ็อกซ์สอบถามกันเพิ่มเติมเข้ามาได้รอมั้ยคะวันนี้นะคะในระยะการเดินทางไป200กม. 200กม.ก็500โลได้นะคะเดินทางไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวเอาของขึ้นบนรถก่อนค่ะขึ้นบนรถรอพี่แมนของเราก่อนนะคะนี่มืดเดินทางออกจากอีซูซูเชียงไกลสำนักงานใหญ่นะคะตอนนี้เป็นเวลา 4:50 นาทีเนี่ยเรียบร้อยเดินทางไปกับพี่แมนสไลด์ออนตอนนี้เช้ามืดเลยนะคะเดินทางโกโก้ปลายทางอำเภอเวียงสายจังหวัดน่านค่ะตอนนี้นะคะเดินทางมาถึงอำเภอจุนแล้วนะคะเดี๋ยวมุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอปงค่ะก็จะใกล้เข้าสู่เขตจังหวัดน่านแล้วนะคะก็ตอนนี้เป็นเวลา6:53 นะคะเดินทางมาใกล้ไปเรื่อยๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเนาะไอ้ค่ะช่องเขามันก็สวยไปแบบหน้าไปกับพี่แมนสไลออนของเรานะคะแต่เขาไปค่ะชมความงามของซอกเขาไปตอนนี้ก็เดินทางมาถึงจังหวัดน่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เหลือระยะทางอีกประมาณ20กิโลถึงจะถึงบ้านลูกค้าค่ะไปเข้าห้องน้ำกันนิดนึงเดินทางกันต่อนะคะทุกคนใกล้มากแล้วตอนนี้เป็นเวลา 9:40 นาทีค่ะเห็นไหมรถของเราสวยไหมตัว2024นะคะเดินทางต่อนะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเจ้าฟ้า
ต่อไปบนถนนเจ้าฟ้าอีก1กิโลเมตรแฮมซี่โลคือจะถึงบ้านลูกค้าจ้าใกล้ถึงบ้านลูกค้าแล้วไปต่ออีก 1.5 กิโลเมตรอยู่ทางซ้ายเลี้ยวขวาไหมอันนี้คือจะถึงแล้วไหมเนาะถึงแล้วเดี๋ยวโทรหาลูกค้ากันตอนนี้ก็เดินทางมาถึงบ้านของลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะปลายทางอำเภอเวียงสานะคะจังหวัดน่านเอารถไมค์มาส่งเจ้าเปล่ามาจากอีซูซูเชียงไฮ้ไปอ้ายเปิ่นบ่อยู่เดี๋ยวเปิ่นไปกาดเดี๋ยวเปิ่นมาเออเจ้าเดี๋ยวเอารถลงเหรอแต่แฟนเพิ่นอยู่นี่อยู่จะเอารถไมค์มาส่งป่อสักจันเนาะเดินทางมาถึงแล้วเรียบร้อยลูกนานรอไผ่แค่ได้เปลี่ยนก็ได้นะเขาเข้าว่าอีซูเนาะ2ประตูคอส 4x4300 แค่เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เลิกงามยามดีของลูกค้า 11 โมงนะก็มาถึงก่อนกำหนดการก็ถือว่าเลิกดีสินะโอเคนะคะเดี๋ยวเอารถลงแป๊บนึงเนาะที่บ้านของลูกค้าอยู่ตรงนี้นะคะมีตะกร้าผลไม้สีเขียวอยู่หน้าบ้านสวยไหมคะกับสีบรอนเงินสวยงามมากๆเลยค่ะจอดแอบเนี่ยจอดแอบตรงนี้ก่อนนะคะเลิกลูกค้าเข้าบ้านประมาณ4โมงไอ้ชาววันนี้เชิญได้ไหมหรอ
องขึ้นนางเลยค่ะปีนี้ห้ามเดินกระจกก็ลงเป็นเวลา7วันถึงปีเมื่อวันเสาร์ร้องก็ถึงวันเสาร์ไปเรียนถึงกรรมเออเก้าทางกระจกขึ้นลงจากผู้โดยสารด้านข้างล็อกล็อกไว้อยู่อันนี้ปิดไปก่อนบ่ให้เขาโฟหายอยู่เดี๋ยวค่ะกลับมาอยู่ถ้าเขาเข้าโฟรู้ถ้าเขาหมุนเลยมันจะบ่ไฟต้องกดลงแล้วก็ดิสตัวนี้ก็จะขึ้นเป็น4โลเดี๋ยวค่ะแล้วมันก็จะขึ้นหน้าตรงนี้ตัวเห็นเขามา CL ป่ะค่ะของกับหูของมิซูเหมือนของโตโยต้าถ้าของโตโยต้าจะเข้าไอ้ตัวนี้คือไม่ต้องเหยียบคลัตช์เลยแต่ของมิซูนี่เหมือนกันครับอีซูสามารถเข้าได้เลยค่ะอ๋อไม่ต้องเหยียบคลัตช์ถ้าโฟโลก็คือเข้าเกียร์ว่างแล้วนะเนี่ยก็ลงก็เข้าเลยอันนี้คือเข้าเงินไขแล้วนี่คือเข้าเงินไขแล้วการแจ้งงานง่ายกว่าจ้าแจ้งงานง่ายกว่าก็คือเข้าเกียร์ว่างประมาณเนี่ยค่ะไม่ต้องย้ำอะไรอย่างเลยอันนี้คือเข้าแล้วนะอันนี้น้องมิดนี่คือเข้าแล้วนะจ้าถ้าหมุนก้าวก็คือหมุนก้าวมาอันนี้คือจะเป็นซีฮะได้ยินเสียงแก๊กก็ค่ะหน้าห้องเครื่องอันนี้คือการเข้าโฟของมันค่ะก็ค่ะกลับมาโฟไฮไอ้ซองไฮก็จะเป็นประมาณนี้ได้ยินเสียงแก๊กอยู่มันก็จะแล้วก็ตรงนี้มันก็สามารถอันนี้ห้องมันหลายหมดเลยมันหลายห้องเครื่องหลายห้องเครื่องครับนะคะอันนี้ก่อนโฟก็ในส่วนของเครื่องยนต์พวกของเหลวต่างๆตั้งทางตั้งศูนย์บริการเขาทำการจะเช็คให้แล้วเรียบร้อยนะเจ้าน้ำมันเบรกน้ำมันคัดทุกอย่างจุดนี้ระดับบอกเจ้าแม็กมินจุดสูงสุดจุดต่ำสุดจะไม่สูงจนเกินไปหรือต่ำจนเกินไปอันนี้เป็นหม้อพักน้ำนะเจ้าตอนนี้เป็นน้ำยาลอยเย็นนะก็คือถ้าเพื่อเป็นการใช้งานเครื่องยนต์รักษาเครื่องยนต์ระยะยาวก่อนแนะนำใช้เป็นน้ำยาลอยเย็นไปเลยแต่ถ้าสมมติว่าเขาจำเป็นอยู่ดีๆมันที่จะเป็นต้องเติมน้ำตาลก็สามารถเติมผสมได้น้ำยาลอยเย็นเนี่ยคือถ้าจับเย็นเนี่ยคือต้องน้ำยาจากศูนย์อย่างเดียวใช่ครับเป็นน้ำยาลอยเย็นทั่วไปก็ได้เจ้าแต่ขอเป็นน้ำยาลอยเย็นแต่ถ้าไอ้ต้องการเติมน้ำเปล่าผสมนั้นเป็นสูตรที่สามารถเติมน้ำเปล่าผสมได้เจ้าก็เติมได้เลยเนี่ยค่ะอันนี้เป็นน้ำมันทรงอะไรเขาก็อันนี้ก็คือระดับนี่เรียบร้อยนะตามสูตรดูเนี่ยอันนี้เป็นน้ำปัดน้ำฝนนะเจ้าแนะนำเติมเป็นน้ำเปล่านะเจ้าเนาะการเข้าไปแล้วมันเครื่องอยู่ตรงนี้นะเจ้าเป็นเครื่องได้แค่4275ซื้อหวยด้วยมาที่นึงราซื้อเอา78ดีกว่าโอเคเดี๋ยวเขาขอยาไทยหกตั้งนะเจ้าค่ะตอนนี้นะคะปีใหม่ก็อยู่ที่หน้าบ้านลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่อำเภอเวียงสานะคะจังหวัดน่านนั่นเองค่ะส่งมอบถึงบ้านนะคะบริการถึงที่กับคุณพี่ชวลิตนะคะสอบถามพี่ชวลิตนิดนึงนะคะขออนุญาตสัมภาษณ์ส่วนตัวเลยนะคะเราติดตามกันมาทาง YouTube ติดตามกันมาทาง YouTube นะเจ้าตั้งแต่ปี2021ล่ะ2021ตอนนี้ปี2024 3ปีเจ้าสุดท้ายมาได้ใจบริการกันนะเจ้าแต่ก็จะมีอุปสรรคนิดหน่อยนะเจ้าแอคซิเดนต์นิดนึงนะเรื่องของการสั่งรถนี้ก็เลยขออนุญาตขอโทษไอ้ชาวลิตนิดนึงนะเจ้าขาดเคลื่อนในเรื่องของเลิกรับรถนะคะพอดีมีการสั่งสีรถมาผิดนิดนึงค่ะก็ขอโทษของไอชาวลิตนิดนึงนะคะก็สุมาอภัยตัวนะเจ้าเป็นยางแรงมากๆเลยนะคะก็วันนี้ก็เลือกงามยามดีวันที่20 มีนา 2567นะเจ้าก็ได้มีโอกาสเอารถมาส่งหมอกเพื่อไอชาวลิตเป็นที่เรียบร้อยนะคะติดตามกันมา3ปีได้ใจบริการกันนะเจ้าได้ปะตัวแตกกันละวันนี้นะเจ้าขอขอบคุณจริงๆเดินทางไปกับเจียงไฮ้เนี่ยกับบ้านของไอชาวลิตเนี่ยใช้ระยะทางประมาณ500โลได้นะคะแสดงว่าโชคชะตานำพานะคะค่ะอ่ะขออย่าสัมภาษณ์อีกนิดนึงนะคะทำไมถึงตัดสินใจเลือกใจอีซูซุทางตีกับมี้ยี่ห้ออื่นเขามาจีบอยู่จริงๆน่าจะอยู่ติดปีใหม่ที่ตามปีใหม่มาเหมือนตัวแล้วก็มีความรู้สึกว่าอันเซียวคนเนี้ยอู้อย่างติดประทับใจนะครับ อันนี้คือประเด็นรักโอเคประเด็นรองก็คือในเรื่องของความสวยงามของตัวรถปี2024รู้สึกว่าโอเคอยู่ไหมนะรู้สึกว่าโอเคทุกตาทุกใจแล้วก็ชอบนะเจ้าเนาะส่วนมากปีใหม่ก็เน้นในเรื่องของความจริงใจกับลูกค้ามากกว่านะคะแบบได้ใจคิดวิญญาณนะใจความจริงใจกับลูกค้าเจ้าก็วันนี้ก็
ดังใดก็ขอบคุณไอ้ชาววาเลียดกับปีแอลมากๆเลยนะเจ้าตีไว้วางใจเฮ้อเซลปีใหม่ดูแลนะคะสำหรับในเรื่องของการบริการผิดพลาดประการใดก็ขอสุมาอภัยเป็นอย่างแรงตุยนะเจ้าก็อย่างใดก็ขอบคุณใจนักตีไว้วางใจเฮ้อเซลปีใหม่คนนี้ดูแลนะคะก็ระยะทาง200กว่าโลเดินทางมาถึงขนาดนี้บ่ธรรมดานะเจ้าแสดงว่าโชคชะตานำมาเนาะเฮ้อเฮาได้ฮู้จักกันค่ะถ้าคะแนนบริการเฮ้อแต่ละเจ้าคะแนนเต็ม10เงื้อซิบเลยสาธุขอแต้แต้เต้อโอเคยังไงสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณไอ้ชาวเรียดกับปีแอลเป็นอย่างมากนะเจ้าที่ไว้วางใจเฮ้อน้องปีใหม่ดูแลนะคะยังไงก็ขอเฮ้อร่ำรวยเงินทองโชคดีทุกการเดินทางนะเจ้าขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางเลยนะคะก็คิดหวังประการใดก็ขอเฮ้อสมปรารถนานะเจ้ายังไงก็สำหรับวันนี้ขอขอบคุณใจนักนะคะก็เอฟซีท่านใดสนใจนะเจ้าสอบถามโปรโมชั่นเซลฟี่ไหมนะเจ้าอินบ็อกซ์มาได้เลยหรือโทรมาติเบอร์0953388994นะคะสำหรับวันนี้ทรงเหมาะเพื่อไอ้ชาวลิตเป็นทีเรียบร้อยนะเจ้าขอบคุณหลายๆขอบคุณนักๆเจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบายส่งมาเป็นทีเรียบร้อยนะคะคนละขับของเราค่ะพี่แมนนะคนละขับเดี๋ยวเดินทางกลับบ้านก่อน